ประโยชน์ของรูปใต้ใบสมุนไพรชั้นเลิศสรรพคุณเพียบใช้แก้ไขเป็นสรรพคุณแรกๆของลูกใต้ใบที่คนรู้จักกันมากที่สุดว่าสามารถแก้ไขได้ผลดีเยี่ยมลูกใต้ใบจึงเป็นสมุนไพรที่พระธุดงค์มักพกติดตัวในยามออกธุดงค์เพื่อแก้ไขหวัดไข้หวัดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นได้จากอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ลูกใต้ใบยังสามารถแก้ไขจากการอ่อนเพลียไข้จับสั่นได้อีกด้วยโดยวิธีการใช้จะนำลูกใต้ใบไปตากแห้งเก็บใส่โหลไว้เพื่อชงเป็นชาดื่มเวลาเกิดอาการแก้ปวดแก้อักเสบแก้ร้อนในนอกจากลูกใต้ใบจะสามารถแก้ไขได้แล้วยังมีงานวิจัยพบว่าลูกใต้ใบสามารถแก้อาการปวดข้ออาการอักเสบต่างๆได้แก้ปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยโดยนำลูกใต้ใบมาล้างน้ำและสับเป็นชิ้นเล็กๆตากแดดให้แห้งต้มใส่หม้อดินนำมาดื่มแทนน้ำชาบำรุงตับลดอาการตับอักเสบหมอจีนเชื่อว่าการรับประทานลูกใต้ใบติดต่อกันนาน1สัปดาห์จะช่วยกำจัดพิษออกจากตับรักษาอาการดีซ่านและช่วยบำรุงตับให้ดีขึ้นโดยจะนำลูกใต้ใบนี้ไปต้มกินเป็นยารักษาอาการดีซ่านตัวเหลืองตาเหลืองเนื่องจากมีผลวิจัยว่าสารสกัดจากลูกใต้ใบมีฤทธิ์ป้องกันไม่ให้ตับถูกทำลายจากสารพิษเช่นเหล้าช่วยรักษาอาการอักเสบของตับทั้งประเภทเฉียบพลันและเรื้อรังเช่นไวรัสตับอักเสบ B นอกจากนี้ยังช่วยปรับไขมันในตับให้เป็นปกติและยังช่วยให้เซลล์มะเร็งตับเติบโตช้าลงแต่ไม่ได้ฆ่าเซลล์มะเร็งโดยตรงควบคุมระดับน้ำตาลเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานเพราะมีการศึกษาวิจัยทางเภสัชวิทยาพบว่าสารสกัดของลูกใต้ใบมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้แต่มีข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วยเบาหวานว่าต้องรับประทานยาแผนปัจจุบันตามแพทย์สั่งและหมั่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอด้วยขับปัสสาวะขับนิ่วลดความดันโดยหมอยาพื้นบ้านในแถบประเทศบราซิลสเปนนิยมนำลูกใต้ใบมาใช้ขับนิ่วรักษานิ่วในถุงน้ำดีและนิ่วในไตได้ขับประจำเดือนสำหรับคุณผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาไม่ปกติลูกใต้ใบยังเป็นยาชั้นดีในการช่วยขับประจำเดือนได้อีกด้วยโดยนำต้นลูกใต้ใบมาต้มกินและหากประจำเดือนมามากกว่าปกติให้นำรากสดของลูกใต้ใบมาตำผสมกับน้ำซาวข้าวกินจะช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติส่วนผู้ที่เป็นไข้ทับประดูก็นำลูกใต้ใบทั้ง5มาล้างน้ำสะอาดนำมาตำผสมเหล้าขาวคั้นเฉพาะน้ำยามาดื่มครั้งละ1ถ้วยชาก็ควรระวังในการใช้ลูกใต้ใบแม้ลูกใต้ใบจะมีสรรพคุณมากมายและเพียงแค่นำมาต้มดื่มก็สามารถช่วยรักษาอาการต่างๆได้แต่1ข้อที่ควรระวังก็คือห้ามใช้ลูกใต้ใบกับหญิงมีครรภ์เพราะลูกใต้ใบมีสรรพคุณในการขับประจำเดือนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับหญิงมีครรภ์ได้นอกจากนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับตับควรศึกษาให้ละเอียดและปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือยาสมุนไพรเพราะอาจเกิดผลไม่ดีต่อสุขภาพได้